อ่ะสวัสดีครับวันนี้เราประเทศไฟซิ่งกันซึ่งเดิมคันนี้เป็นแบบสามตัวโปรเครื่องเดิมหน้าไม่มีหลีมีไฟเลี้ยวหลังก็ไม่มีหลีมีแต่ไฟเลี้ยวเพราะว่าไฟหลีไฟเบรกมันอยู่ที่ไฟท้ายที่มังกรตอนนี้ต่อให้หน้าเป็น LED มีหลีไฟเลี้ยวแถมไฟเลี้ยวไปแทนด้วยหลังไฟเลี้ยวแต่งเป็น LED แต่เป็นหลีเลี้ยวเบรกในตัวเหมือนของรถปี21แต่เป็นโครงแต่งนี่มาดูนี่ตัวนี้เป็นหลีเลี้ยวเบรกในตัวเลย LED ซึ่งตอนนี้ก็คือมันยังเปิดแล้วมันยังกระพริบเร็วอยู่เดี๋ยวเราจะมาต่อระบบไฟไล่เก็บแล้วก็เพิ่มรีเลซิ่งเข้าไปรีเลซิ่งทำงานยังไงรีเลซิ่งมันก็จะปรับได้ว่าจะเอาไฟเลี้ยวกระพริบช้ากระพริบเร็วแค่ไหนเนื่องจากตัวโหลดมันเอาไม่อยู่ตัวเพิ่มมันเอาไม่อยู่เราก็ต้องใช้รีเลซิ่งเข้ามาแทนเดี๋ยวพอเสร็จแล้วค่อยมาดูกันอีกทีตอนจบตอนนี้ไปมาเทสกันแล้วสวัสดีตอนนี้มาเทสไฟท้ายแต่งนี่ไฟเลี้ยวท้ายแต่งดูของเดิมนี่ของเดิมดูขนาดก็เล็กลงมาครึ่งนึงมีรถเบรกในตัวเหมือนกันเดี๋ยวอันนี้ไฟรีเบรกรีเบรกปิดรีเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเบรกเบรกเบรกอามากเบรกเบรกเบรกปล่อยเบรกปล่อยเบรกปล่อยเลี้ยวนี่ข้างหน้านี่ๆๆข้างหน้าข้างหน้าไปเลี้ยวซ้ายขวาไปแทนด้วยปิดไปประมาณปุ๊บก็เป็นไฟรีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยทีเด็ดแป๊บนึงเอาทีเด็ดไปติดรีโมทครับสีแดงสีเขียวสีเงินสีขาวสีเหลืองกระพริบฟังครับสีเงินปิดเปิดปิดเปิดนี่ไฟลุกเลี้ยวปิดเปิดแดงเขียวเงินเหลืองกระพริบแดงปิดเปิดฟังครับไฟวางกระแตไปดูไปท้ายใหม่ปิดไฟแล้วดูไปท้ายใหม่รีเบรกรีเบรกรีเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วเบรกเบรกเลี้ยวซ้ายเบรกเบรกโอเคปิดก็ปิดรีโมทปั๊บเรียบร้อยแล้วนี่